Yo, whoever this New York nigga is, the nigga right with the did the video about me, the nigga that need the chapstick and all that shit, the nigga that's in the project building with the Kmart chains, yeah, you. Listen, I'm not gonna tell you to suck a dick because I ain't in the man, but I'm a very disrespectful motherfucker. I'm gonna tell your mama and your dead ass cum guzzling grandmama. Yeah. Tell them to suck on a motherfucking dick. Now, I done went way past rap because I'm not a rapper, so me and you both know what it is. And look, nigga, I bet he won't come back to LA, and I'm in New York. So, nigga, just know that. Send his little ass back to LA. We wasn't tripping the little weirdo, nigga, but now we tripping now. I dare you to send him back. You know what I'm saying? And go on down there, nigga, and pull that cum out your... ก็สวัสดีทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการใหม่ของเราฮะ Wrap it up then Wrap it up then ซึ่งเราจะมาติดตามข่าวสารข่าวสั้นๆที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะกับผมพิธีกรฮะริวล้อฮะ AKA ยังอีกฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะผม แล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มกันวันนี้ฮะก็ขอให้ทุกคนนะฮะไปเติมพลังกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันครับโอเคครับตามนั้นI feel like there's like a running joke with you being left off bad and booty. Say again? About bad and booty. What'd you say? Say again? You say I'm left off bad? Yeah. Do it look like I'm left off bad? Yeah. Do it look like I'm left off bad? Right, we gotta wrap this up though. โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะกับเรื่องแรกของเราฮะต่อจากเมื่อวันก่อนนะฮะกับผู้จัดการของ The Game ครับ Back 100ฮะหลังจากที่โดนในหัวโล้นด่าไปฮะไอ้หัวโล้นที่มีหนวดแล้วนะฮะแล้วถ้าใครไม่รู้จักแว็ก100เนี่ยแว็ก100คือผู้จัดการส่วนตัวของ The Game ฮะซึ่งเคยซัดแร็ปเปอร์ที่ชื่อ Stitches ฮะที่ตัวใหญ่ๆสักรูป AK บนหน้าฮะหัวทิ่มหมัดเดียวนะฮะซึ่งใครๆเขาก็รู้กันหมดนะฮะว่าแว็ก100เนี่ยถ้าแร็ปเปอร์คนไหนที่มีความเป็นแก๊งสเตอร์หรือว่าเป็นแก๊งมาก่อนเนี่ยจะต้องรู้จักไอ้เหี้ยนี่ต้องคุยกับไอ้คนนี้หมดเลยนะฮะค่า DB ฮะตอนที่ไปต่างสเตทนะฮะหรือต่างรัฐนะฮะก็ต้องให้แบ็กวันทันเลตคุมหัวฮะนั่นแหละฮะคือตอนที่เขาออกมาตอบโต้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮะเขาอยู่นิวยอร์กฮะตามนั้นฮะขอท้าให้พวกมึงฮะกลับไปที่ LA ฮะที่บ้านเกิดที่มีเรื่องกันนะครับแล้วก็มีอะไรจะบอกอีกอย่างนึงฮะกูจะไม่บอกให้ว่ามึงมาอมนกขาวกูหรอกนะฮะแต่จะบอกให้แม่กับยายมึงอะมาลองดูพร้อมยังประกาศอีกว่าถ้าเกิดว่าพวกมึงเนี่ยไม่หยุดเห่าเนี่ยเขาจะลงรูปใน IG ที่รับรองว่าเรื่องนี้จบและอนาคตของเทคาชิเนี่ยจบด้วยชัวนั่นแหละฮะงานนี้นะฮะก็ต้องรอดูว่าเทคาชิจะออกมาตอบโต้ยังไงแล้วก็ไอหัวโล้นของเราจะออกมาตอบโต้แทนอีกไหมนะครับตามนั้นไปต่อเรื่องที่เรื่องต่อไปดีกว่าคือเรื่องต่อไปเนี่ยฮะ XXL List นั่นเองฮะได้ออกมาถูกแฉเมื่อวันก่อนโดย Beats by Nav ฮะ Nav อยู่ค่าย XO ค่ายเดียวกับ The Weeknd นะฮะถ้าใครไม่รู้ว่า XXL เนี่ยแม่งขยะไม่มีวันไปยุ่งด้วยแน่นอนพร้อมทั้งโชว์รูปผู้หญิงที่เป็นคนตัดสินว่าใครจะได้อยู่ในลิสต์แล้วบอกว่ากูเนี่ยจะไม่มีวันโชว์เพลงให้มึงฟังก่อนที่แฟนกูฟังเด็ดขาดพร้อมทั้งใช้ท่าไม้ตายปล่อยเพลง Diss ฮะปล่อยเพลง Diss XXL เนี่ยเพลงชื่อว่า Freshman List ฮะไปหาฟังได้ใน YouTube คนก็เลยคิดว่าไอ้นาฟเนี่ยที่มึงออกมาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยคือมึงไม่ได้ถูกเลือกเลยชัวโกรธใช่ไหมที่มึงไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยหรือยังไงแต่ว่าฮะวันนี้ครับ Quavo ลูกพี่ของเราก็ออกมาบอกโพสต์ใน Twitter นะครับบอกว่าใจเย็นนาฟฮะ XXL แม่งก็ไม่เลือกมีโก้เหมือนกันอ้าวเฉยฮะได้ไงคือผมจะอธิบายให้ฟังว่า XXL list เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะฮะคือจะได้ขึ้นปก XXL เนี่ยวิธีของเขาคือเขาจะเลือกคนที่ดังคนที่ทำเงินหรือทำยอดบีเวเขาได้พร้อมทั้งเขาเนี่ยจะให้เอาเพลงที่จะปล่อยในอนาคตนะฮะไปให้พวกเขาฟังก่อนเพื่อที่จะได้แน่นอนว่าไอ้คนพวกนี้แม่งดังชัวร์แล้วก็ปล่อยไปเนี่ยชื่อเสียงจะไม่ดับทีนี้คนคิดว่า XXL แม่งคือตัวแทนใช่ปะ10คนที่ได้เลือก XXL แม่งคือตัวแทนของ10แร็ปเปอร์ที่แม่งเทพที่สุด
ในปีนี้แต่ไม่ใช่อ่ะคือทุกคนเนี่ยถูกเรียกมาเพื่อที่ XXL จะได้เงินฮะไม่เชื่อลองดู XXL นะฮะปีที่แล้ว Famous Dex ไม่ได้ฮะ XXL ออกมาบอกว่าที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่า Famous Dex มีคลิปต่อยแฟนนะฮะแต่ว่า X ได้ฮะเพราะบอกว่า X เนี่ยแฟนเลือกเฮ้ยใช่เปล่าแต่ว่า X ตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้คดีแม่งเพียบเลยฮะทำร้ายร่างกายผู้หญิงลักพาตัวนู่นนี่นั่นตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ยังไม่ขึ้นศาลถูกป่ะล่ะใช่ครับแล้วไหนจะมี The Weeknd อีก XXL บอกว่าไม่เลือก The Weeknd เพราะว่า XXL เนี่ยเน้นฮิปฮอปไม่เรียน R&B แต่ว่าปีต่อมาก็เลือก Bryson Tiller ก็เลือกTory Lanez ครับซึ่ง2คนนี้ก็ปฏิเสธไปในที่สุดอ้าวตามนั้นฮะก็ถ้าใครจะคิดยังไงก็นั่นแหละฮะผมก็จะพูดให้ฟังกันว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงฮะ ไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายดีกว่าฮะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ครับI will tell you one person that I was a piece of shit person, bro. And I can admit that, bro. I was not a good person. But I've been trying my best to change myself. And I got a song with this amazing artist, bro. There's an amazing artist that I made this song with, bro. And I know that this motherfucker probably hates me for whatever reason he has. But I don't care. I'm taking this as a chance to say, bro, I love you and I love the world, bro. I appreciate you and I appreciate all of you. Play fuck up. X, ฮะ เมื่อวันก่อน X ของเราได้ออกมาเล่นคอนเสิร์ตพร้อมทั้งบนเวทีเนี่ยได้เอาพูดว่าคือเพลงเนี่ยหยุดไปช่วงนึงฮะแล้วเขาออกมาพูดว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการจะแบบต้องการพลังแย่ๆเข้ามาในชีวิตเขาแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการจะแบบให้พลังดีๆกับคนอื่นไปหลังจากนั้นก็เปิดเพลง Fuck Love ฮะที่ฟีกับทิปปี้นี่เองฮะแล้วก็อัปโหลดคลิปเนี่ยลง IG ฮะซึ่งทิปปี้ก็ได้มาคอมเมนต์ฮะว่าที่มึงทำเนี่ยแม่งใจสัตว์ที่กล้าขอโทษคนอื่นก่อนนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เอ็กขอโทษอะไรใครตอนไหนเหมือนกันนะฮะ แล้ววันนี้ก็ออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีอัลบั้มคอลแลปส์ของเขากับ X พร้อมทั้งเตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ตทัวร์ของเขาทั้ง2คนได้เลยคือสรุปว่าแม่งทั้งหมดนี้คือการโปรโมทหรือว่าดีกันแล้วจริงๆก็คือเกิดไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือ X โตขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าX กับสกีแมสอาจจะกลับมาทำเพลงด้วยกันอีกก็ได้ใครจะรู้นะฮะและแล้วนั่นก็ผ่านไปสำหรับเอพิโซดแรกของ Wrap It Up เด่นกับผมลิวล้อ AKA ยังอีกนะฮะเตรียมตัวติดตามกันได้ในคลิปต่อไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับแกงๆ Peace